ครับสวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมานะครับสาธิตวิธีการนะครับขึ้นโครงโปรแกรมนะในโปรแกรม C บัตรนะครับซึ่งเวลาเปิด C บัตรมันจะมีไลท์บ็อกซ์ตัวนี้ปิดไลท์บ็อกซ์ไปก่อนนะครับวันนี้ผมจะขึ้นโครงด้วยตัวนี้กดลงไปนะครับตัวนี้เลือกเป็นเซสเฟียร์นะครับนะเลือกเป็นเซสเฟียร์วิธีการก็กดเลือกสีแดงๆเนี่ยเซสเฟียร์แล้วก็ลากลงไปนะครับแล้วกดชิปค้างไว้ด้วยเพื่อให้ตรงนี้มันตรงนะครับทีนี้กดชิปค้างไว้แล้วปล่อยมือนะครับทีนี้ยังไม่ต้องทำอะไรกด edit ทันทีนะครับกด edit ทันทีไม่งั้นมันอาจจะ error นะครับถ้าใคร error คุณก็ต้องไป document นะครับแล้วก็ new document แล้วก็เริ่มทำใหม่นะผมคงจะไม่ได้ทำให้ดูนะว่า error มันจะเป็นไงนะแต่บอกว่าถ้า error ก็ไปที่ document แล้วก็ new document นะครับต่อมานะครับตอนนี้ผมก็จะสามารถกด X ถ้ากด X ที่เป็นคีย์บอร์ดมันก็จะทำสองข้างพร้อมกันเนี่ยนะครับก็จะสร้างอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่ผมจะสร้างเนี่ยนะผมจะเอาภาพเข้ามาเป็น reference ก่อนนะครับโดยวิธีการเอาภาพเข้ามาเป็น reference ในซีบัตเนี่ยไปที่ตรงนี้ตัวรอตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีตัวนี้ตัวนี้เป็น floor นะครับมันบอกว่าจะให้เปิด floor ในแกนไหนแกน y คงไม่ใช่ปิดแกน y ไปนะครับแล้วเปิด x กับ z นะครับดูแกนนะครับ x กับ z เลข y ปิดไปนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวเลขตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขตัวอักษรตัวเลข x กับ z นะครับทีนี้เรากด x กับ z แล้วนะครับก็ให้ไปที่ font back แล้วก็ไปที่ map 1นะครับ font back ไปที่ map 1แล้วก็ import นะนะครับเอาเข้ามานะครับฟอนต์นะครับลาลาฟอนต์นะครับทีนี้ก็ไปที่ draw ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่เลื่อนลงไปนะตอนนี้มันฟอนต์ใส่ไปละอาจจะปิดฟอนต์นิดนึงกดตัวนี้มันก็จะปิดฟอนต์ไปนะครับไปที่ left right นะครับแล้วก็ไปที่แบบ1 import นะครับลาลาไซส์เข้ามาทีนี้ผมให้ดูนะครับซูมออกไปนะครับกดคอนโทรลนะแล้วก็ดึงเมาส์นะครับทีนี้มันกลับด้านกลับข้างนะครับนะก็ไปที่ draw ใหม่นะคือจะไปกลับใน Photoshop ก็ได้จริงๆในนี้ก็มีนะมีคำสั่งเอ้ยมีคำสั่ง flip อยู่นะครับflip ตัวนี้ใช่ไหม flip ได้นะครับทีนี้ที่ดึงตรงนี้เป็นการเลื่อนขนาดไม่ใช่เลื่อนขนาดเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่นี้ตำแหน่งมันดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเลื่อนนะครับถ้าอยากจะต้องเลื่อนตำแหน่งก็เลื่อนตรงนี้ทีนี้ฟิลโหมดนี่คือว่ามันมีฟิลโหมดแบบไหนผมจะเลือกเป็นแบบ3แล้วกันนะครับถ้าแบบ0เป็นแบบนี้นะครับไม่แสดงอะไรเลยแบบ1เป็นแบบนี้นะครับผมจะเลือกเป็นแบบ3แล้วกันนะครับรูปมันจะเห็นชัดดีนะทีนี้เห็นไหมครับพอเราใส่รูปเข้ามาคือทั้งหมดก็คือจัดการในตัวรอตัวนี้นะครับทีนี้ถ้ากดชิปเนี่ยมุมมันจะ snap นะครับแล้วก็จะเข้าสู่มุมซ้ายหรือมุมขวาได้ทีนี้ตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาที่ทำการปั้นเนี่ยอาจจะปิดตรงนี้ถ้ามันเปิดนะจะสังเกตเห็นไหมครับถ้าเปิดตรงนี้มันจะเป็น perspective มันจะทำให้การปั้นของเราเพี้ยนอันนี้เอาไว้สำหรับเวลาปั้นเสร็จแล้วอยากจะมาดูนะถ้ามันมีความผิดเพี้ยนของกล้องอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปกติถ้าปั้นเราจะปิดตัวนี้นะครับเริ่มเลยนะครับทีนี้โหมดในการใช้งานตัวเซสเฟียร์เนี่ยมันจะมี2โหมดก็คือเข้าไปสู่โหมด move กับโหมดเขียนนะโหมดวาดนะว่ามันเราไป move ก่อนนะmove ขึ้นไปให้มันตรงๆนะครับลองหมุนดูด้านข้างสิmove นิดนึงให้มันอยู่อย่างนี้นะนะครับโอเคทีนี้ก็จะเริ่มเขียนแล้วก็ไปที่ draw ก็คือว่าถ้าจะ move scale เนี่ยมาตรงนี้ให้เขียนเข้าไปตรงนี้มันมี2โหมดนะครับไปโหมดเขียนทีนี้ให้ดูนิดนึงนะครับถ้าผมจะเขียนตรงกลางเนี่ยมันมีสีเขียวใช่มั้ยถ้าสีเขียวมาวางเนี่ยมันมีสีเขียว2อันนี่นะครับถ้ามาวางจนมันหายไปเนี่ยคือมันจะเขียนเป็นอันเดียวอันนี้สังเกตดีๆนะเดี๋ยวเขียนเป็น2อันแล้วเราอย่าให้มีอันเดียวมันยุ่งนะถ้าอย่างนี้เป็น2อันนะครับถ้ามาวางจนมันชนกันเนี่ยคือมันจะเขียนอันเดียวเนาะเขียนอันเดียวขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะอย่างงี้นะทีนี้ผมจะทำขาก่อนดีกว่านะ
ก็เอาเมาส์ไปวางครับหลังจากที่กดอย่าลืมกด X นะถ้ากด X ปิดเปิดไออันนี้นะครับตัวกด X เนี่ยมันคือปิดเปิดไอการมิลเลอร์นะครับกดสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มูฟลงมาทีนี้นะถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกดรอแล้วก็ไปเพิ่มได้เห็นไหมครับแล้วก็มูฟมันก็จะสลับกันระหว่างกดรอนมูฟถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นเออร์เลอร์นะผมกด A ดูกด A นี่คือพรีวิวนะอย่างเงี้ยนะมันชนกันเกินไปตัวนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าตัวไอตัวเซสเฟียนะครับคือพยายามอย่าให้วงกลมมันไปซ้อนกันนะครับคือเราจะทำยังไงก็ได้อย่าให้วงกลมซ้อนกันนี่สเกลนะครับสเกลที่วงกลมนะสเกลแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับตรงนี้อาจจะสเกลเพิ่มอีกนะครับmove กด A ช้อนกันเกินไปนะครับอาจจะต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับคือเราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คลิกเข้าไปตรงกลางนี่เลยนะแล้วก็สเกลนะคือมันจะต้องมีอะไรอะ definition ที่มากนิดนึงนะตอนนี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มันยังไม่ต้องสมจริงก็ได้นะครับเพราะให้มันคือสำคัญคือให้มันห่างกันไว้นะไม่ให้มันติดนะครับนะครับกด A นะครับกดปุ่ม A ก็คือดูพรีวิวนะโอเคแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นต่อได้นะครับเพื่อสร้างต่อนะนะครับปูเป็นอย่างนี้เลยนะครับหาก็ต่อโอเคนะแล้วก็รอกดตรงกลางเข้าไปกดตรงกลางเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ปุ่ม scale นะยังคือพูดง่ายๆคือยังไม่ต้องให้รูปทรงมันแมทพอดีก็ได้แต่ให้มันมีสัดส่วนที่พอที่จะเห็นว่าเป็นฟอร์มที่จะไปปั้นต่อได้แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันต้องไปปรับต่ออีกเลยแล้วนะครับกด A ดูนะครับดูพรีวิวนะผมก็จะมูฟตรงนี้มานิดนึงทีนี้คือไม่ต้องไปสเกลจนมันได้ฟิตนะนะถ้าอยากจะทำก็ได้แต่ว่านะไม่จำเป็นต้องไปสเกลจนแบบโอ้โหฟิตเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปั้นต่อได้อยู่แล้วนะครับลองเอดูนะโอเคครับนี่ก็ขาด้านล่างเท้านะครับต้องเขียนด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้มูฟดึงออกมาดูด้านบนหน่อยประมาณนี้โอเคนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปรอเข้าไปสเกลนิดนึงอาจจะต้องมูฟกลับไปนิดนึงนะครับสเกลนี่มันเล็กๆนิดนึงก็ได้มูฟนี้นิดนึงนะครับคือเหมือนกับทำให้มันมีdimensionไว้ก่อนแค่นั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนในตอนนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับก็ผมก็จะรอเข้าไปตรงนี้เอาไว้เอามาวางจนมันเหลืออันเดียวนะอย่าให้เหลือ2อันนะครับเวลาทำเนี่ยต้องดูด้วยว่าเชฟมันผิดพลาดหรือเปล่ากด A เนี่ยปกติแล้วมันจะไม่ผิดพลาดมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ผิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดเนี่ยคือวงกลมมันไปซ้อนกันมากเกินไปนะครับนะอย่างนี้กด A กลับมาโหมดนี้นะครับล็อกสเกลตัวนี้นะละเราจะเห็นว่าตรงนี้ต้องเพิ่มตรงเอวไว้ต้องเพิ่มเพื่อที่จะสเกลเอวเข้าไปนะครับแล้วก็มูฟนิดนึงมูฟนี้ขึ้นมานี้แล้วก็เพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สเกลนิดนึง
โอเคแล้วก็เขียนตรงนี้โอเคเขียนตรงนี้เป็นแขนไว้เดี๋ยวค่อยดึงขึ้นไปนะครับค่อยดึงขึ้นไปจับดึงดึงนี้ขึ้นไปดึงนี้ตามไปสเกลนิดนึงจะมูฟประมาณนี้ก่อนก็ได้นะนี่เองมูฟออกมาคือแล้วก็ค่อยไปรอนี้เข้าไปแล้วก็ค่อยจัดแขนนะครับคือจะทำอะไรก่อนหลังก็ได้นะก็คือจะสร้างมาก่อนแล้วไปแอดหรือจะสร้างให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับนี่ต้องมูฟประมาณนิดนึงทั้งหมดเลยเนี่ยมูฟแบ็กกลับมานิดนึงนะครับนี่มันไม่มีมุมบนนะครับฟังงี้นะครับแล้วก็รอเข้าไปเขียนตรงนี้เพิ่ม move นะครับแล้วก็รอตรงนี้ใส่เข้าไปเพื่อที่จะ scale มันอาจจะรอตรงนี้เพิ่มเพื่อที่จะสเกลนี้นะครับมาอันนี้มันเลยเอาไว้ก็ดึงกลับมาแล้วก็สเกลดาวลงนิดนึงโอ้ยโอเคนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันเกินไปจะปรับก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องปรับก็ได้เดี๋ยวค่อยไปพอมันเปลี่ยนเป็นโพลีกอนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับกด A ลองพรีวิวเดี๋ยวเราก็ไปปั้นใช้ Move Tool ง่ายกว่าที่อันนี้มันมีหน้าที่ในการฟอร์มเส้นสเฟียร์เนี่ยเส้นสเฟียร์นี้มีหน้าที่ในการฟอร์มรูปทรงนะครับยังไม่ต้องถูกต้องมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องเลยก็ได้นะแต่ว่าเสียเวลานะครับเราไปปรับด้วยการใช้เครื่องมือ Move ที่หลังง่ายกว่านะครับเกลนะครับตรงไหนที่ต้องการที่จะปรับรีวิชั่นแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาใช้ move tool นะครับเดี๋ยวมือเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะมือผมจะเอามีวิธีการทำแบบง่ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ A แล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็ถ้าปิด preview นี่ก่อนก็ได้กดตรงนี้นะครับ floor นะครับปิดเปิดทีนี้ถ้ากด A เนี่ยมันเป็นแค่การ preview เนาะนะจะเข้าไปกลับเข้าไปแก้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปแก้ละเอาแค่นี้นะครับทีนี้ถ้าจะทำให้มันกลายเป็นโพลีกอนขึ้นมาจริงๆเนี่ยกด A เนี่ยมันจะแค่พรีวิวให้มาที่Adaptive Skin ตรงนี้ใน Tool เนี่ยนะครับด้านล่างเลยนะครับมันเลื่อนได้อะไรเงี้ยนะมาที่ Adaptive Skin นะครับ Adaptive Skin แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มพรีวิวกด A คือปุ่มเนี้ยนะกดปุ่มนี้นั่นแหละนะครับทีนี้เราก็ Make Adaptive Skin เลยนะนี่เป็นค่าเนาะว่าจะความละเอียดให้เป็น2นะแต่ว่าเราไม่ต้องเอาละเอียดมากแค่เนี้ยแอปพลายที่แอปพลายเสร็จแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเดิมนะเราแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีตัวใหม่ตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมันคลิกตัวใหม่ก็จะเข้ามาที่ตัวใหม่ซึ่งพอเรากด A เราจะเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนกลับเป็นวงกลมแล้วนะเพราะว่านี่คือตัวใหม่นะครับแล้วก็สามารถใช้กันอะไรพวกเนี้ยปั้นได้ตามปกตินะครับนะเห็นผมจะสมูทอะไรเงี้ยนะได้แต่ว่าผู้กันอันแรกที่ถ้าจะเอาไอ้รอยอะไรเนี่ยรอยบักๆนี่นะครับก็สมูทกดชิปแล้วสมูทไปเลยก็ได้นะ
จริงๆค่อยทำทีหลังก็ได้นะแต่ว่าทำไม่ดูก่อนเลยนะครับอ่ะความประมาณนะครับเพราะเดี๋ยวปั้นไปมันก็จะหายไปเองอยู่แล้วนะครับรอยพวกนี้ที่สำคัญก็คือมันใช้พวกการมูฟนะพวกการมูฟแล้วก็เปิดฟลอร์กลับมาทีนี้เมื่อกี้ด้านข้างนะที่มันนะครับไม่ได้ขนาดเห็นไหมก็ใช้เนี่ยผมถึงบอกว่าไม่ต้องไปทำวงกลมให้มันแมทมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาใช้พวกการมูฟเนี่ยดึงเข้าไปดึงเข้าไปเนี่ยง่ายกว่านะครับนะอาจจะใช้การสมูทด้วยบางทีนะนะครับป้าเนี่ยเห็นไหมนะค่อยๆฟอร์มรูปทรงขึ้นมานะทีนี้รองเท้าก็อาจจะต้องดึงมันลงมานิดนึงนะดึงลงมาอย่างนี้ตรงนะตรงนี้อาจจะใช้ตัวนี้ด้วยกันเนี่ยนะกดตัว F นะครับแฟตเทิร์นตรงนี้คือทำให้มันแบนเพราะว่านี่มันเป็นเท้าเป็นรองเท้าแล้วก็ค่อยมูฟนะครับจะใช้อินเฟกอินเฟกก็จะทำให้มันนูนใช่ไหมตรงเนี้ยทำให้มันนูนขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มูฟใช้มูฟกลับไปโอเคให้มันได้ฟอร์มของรองเท้าขึ้นมาแค่นั้นเองนะไปต่อที่บริเวณอื่นบ้างนี่ก็ใช้มูฟนะครับมูฟค่อยๆมูฟดูมือบ้างอาจจะไม่ต้องไปถึงตรงนี้นะครับแล้วมันผมนะปรับขนาดการลดลงนิดนึงดึงคางลงมาอะไรเงี้ยนะพยายามที่จะฟอร์มบริเวณใบหน้าโอเคนะครับผมจะเอาแค่ประมาณคร่าวๆนะสมมุติว่าเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปทำเรื่องของมือนะครับคือวันนี้ไม่ได้จะมาปั้นให้ดูทั้งตัวนะจะสอนเรื่องของการขึ้นโครงนะครับทีนี้ตัวมือเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ทำมาในตัวนั้นเนาะเรียกว่าตัวสมมติไปนิดนึงมันตัวเซลสเฟียร์ผมไม่ได้สร้างมือเนาะอันนี้สมมติมานิดนึงนะมันจะได้สมมติสิ่งที่ปั้นไว้นะครับเอาละนะ
ทีนี้มือเนี่ยผมจะใช้วิธีการไปที่ sub tool นะครับ import สิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วมาต่อให้ดูจะสาธิตวิธีการต่อเนาะผมก็ไปที่ sub tool นะครับแล้วที่ sub tool เนี่ยเลื่อนลงไปนะมันจะมี import ก็กด import แล้วผมก็จะไปเปิดไฟล์ตัวแทนตรงนี้นะครับimport นะนี่นะ as polygroup นะครับโอเคนะครับทีนี้เข้ามาอย่างนี้ปุ๊บตัวเรามันหายไปไม่ต้องตกใจนะครับที่เราสร้างไปเราก็ไปจะ add ตัวเข้ามาในมือก็ได้หรือจะ add มือเข้ามาในตัวเนาะผมจะไปคลิกที่ตัวกลับไปที่ตัวใหม่แล้วจะ add มือมาดีกว่านะครับกด append กด insert ก็ได้ความจริงนะตัวนี้นะครับมาแล้วมือมาแล้วเราก็หมุนนะหมุนให้มันได้นะครับสเกลตามข้างเดียวนะเดี๋ยวมิลเลอร์ไปนะครับใหญ่ไปนะครับประมาณนี้โอเคหมุนขึ้นนิดนึงไอตัวเนี้ยที่มันเหลื่อมๆนี่ไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าซีบัตมันมีเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวมันจะรวมกันได้เป็นชิ้นเดียวกันได้เลยนะทีนี้เรามีชิ้นเดียวใช่ไหมครับเราก็ดูพิเคทมาก่อนดูพิเคทมันก็ทำซ้ำแล้วเนี่ยมันซ้ำแต่มันอยู่ที่เดียวกันเนาะเราจะต้องไปกลับไปด้านนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหมุนเราเองไปที่ deformation นะครับแล้วไปที่ miller can x นะกดลงไปมาอะไรไหมครับทีนี้กลับไป sub tool อีกนิดนึงนะครับหมุนดูเนาะลองปิดตรงนี้ดูมืออยู่อย่างนี้นะโอเคนะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องรวมกันนะครับไปที่ light boolean นะครับแล้วก็มาที่ sub tool ตรงนี้นะกดไม่บูลเลียนนะโอเคนะครับรอลืมบอกไปนะครับบางทีอาจจะต้องเซฟไว้ก่อนถ้ากลัวกลัวมันจะเออร์เลอร์นะครับอันนี้ปกติมันไม่นานขนาดนี้หรอกตอนนี้เพราะผมเซฟหน้าจอไว้ด้วยทีนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนี่อยู่ตัวเดิมอยู่นะเพราะมันมีอย่างนี้เดี๋ยวมันคลิกตัวนี้น่าจะโดนตัวนี้เนี่ยเข้ามาตัวนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเป็นทีนี้ผมจะกดนะครับ Sculptis Pro ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวนี้มันสมูทได้ดีขึ้นเห็นไหมลืมกด X นะครับกด X นะครับแล้วก็ชิปนะถ้าไม่ Sculptis Pro เนี่ยมันจะสมูทอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ก็นะลดขนาดผู้กันลงแล้วก็เพี้ยนลงไปตรงนี้มันจะได้สมูทถ้าขนาดผู้กันใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันหลอมเข้าหากันได้ดีกดชิปค้างไว้นะชิปค้างไว้นะครับสมูทมันแต่ถ้าขนาดผู้กันใหญ่มันจะทำให้มันไม่ละเอียดไงก็ผู้กันเล็กๆแล้วก็มานะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้โมเดลออกมาละทีนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไอ้โพลีกอนมันไม่เท่ากันเนาะตรงนี้มันไม่ละเอียดเลยเราก็อาจจะใช้Sculptis Pro เนี่ยแหละในอันนี้ที่เหมาะสมเนาะกดชิปแล้วไปถูที่มือนิดนึงเอาไซส์ที่เหมาะสมนะครับอย่าใหญ่ไปอย่าเล็กไปนะครับก็คือปรับโพลีกอนให้มันใกล้ๆกันนะนะครับเพื่อที่เวลาเราเซตลิมิเตอร์หรือเราเปลี่ยนตัวเมิร์ดอะไรพวกเนี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาว่าโพลีกอนมันหายไปนะเพราะว่าเราได้ทำให้มันใกล้เคียงใช่ไหมทำให้มันใกล้เคียงกันหน่อยนะครับเนี่ยนะไม่ใช่เมื่อกี้มันน้อยไปนะครับโอเคนะ
เพราะว่าเวลาที่เราไปเปลี่ยนโพลีกอนเนี่ยนะครับถ้าโพลีกอนมันต่างกันเกินไปนะคือเราไปซันติเมเจอร์มันเนี่ยบางทีมันจะหายไปนะองค์ประกอบมันจะหายไปมันต่างกันโอเคนะโอเคน่าจะได้นะครับมือมาแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะแต่งจริงๆก็จะใช้อินเฟกตัวเนี้ยนะครับตัวไหนนิ้วตัวไหนที่เล็กไปอะไรไปนะก็จะใช้อินเฟกนะครับสามารถที่จะแต่งได้นะครับทีนี้ไปที่Set Dimensionนะครับแล้วก็ลองSet Dimensionดูทีนี้มันจะมีใน Set Dimensionเนี่ยมันมีเท่าไหร่จะเอาโพลีกอนเท่าไหร่เนาะผมเอา Same นะครับแล้วก็กด Set Limit นะครับก็คือโพลีกอนเท่ากันแต่ว่าปรับโพลีกอนเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะมันก็จะเฉลี่ยโพลีกอนดีขึ้นนะครับเห็นไหมโอเคทีนี้ตัวนี้ของเราก็จะพร้อมที่จะปั้นอะไรละนะครับก็คือแซดลิมิเชอร์เนี่ยถ้าเลือกเซมคือโพลีกอนมันจะเท่ากับตัวเมื่อกี้ทำให้นิ้วตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมกลัวว่าไปตัวนิ้วดีเทลมันจะหายเนาะนะครับถ้าเราไปตั้งค่าอื่นเนี่ยนะครับก็คือฮาร์ปก็คือลดลงครึ่งนึงดับเบิลก็คือเพิ่มขึ้น2เท่าอันนี้ยิ่งดีแต่ว่ามันจะเยอะเกินอะไรเงี้ยทีนี้ตัวนี้ก็พร้อมที่จะปั้นลงรายละเอียดได้แล้วนะครับกดฟลอร์ขึ้นมานะเป็นตัวเบดเมอร์ชที่พร้อมที่จะนะครับลงดีเทลในการปั้นก็ในคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีให้ดูอีกเทคนิคนึงถ้าจะปั้นไม่ใช่เส้นสเฟียร์เนาะไม่ใช่เส้นสเฟียร์นะครับงานที่ให้ไปทำก็คือให้นะครับส่งอย่างนี้มานั่นแหละนะครับปั้นขึ้นมาให้ดูเอาแค่ขึ้นโครงเนาะขึ้นโครงตามที่สอนในคลิปไม่ต้องไปทำอะไรมากนะอาจจะส่งภาพมาเงี้ยนะไหนเห็นว่าทำเฉยๆทำแค่นั้นจะขอดูโพลีกอนด้วยโหแต่ที่โพลีกอนเยอะเลยนั้นเนี่ยไม่ต้องดูโพลีกอนก็ได้อย่างเงี้ยขอดูฟอร์มนะครับว่าได้ลองปั้นจริงอะไรเงี้ยนะครับแค่นั้นเองทีนี้นะครับก็คือส่งงานอย่างเงี้ยนะส่งเป็นภาพมานะครับแค่นั้นเองทีนี้ผมจะให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งนะในวิธีการปั้นนะครับผมจะไปที่ Sub Tool นิดนึงผมปิดตานี้ก่อนอาจจะลบเลยดีกว่าทีนี้ถ้าผมจะปั้นนะบางทีผมไม่ใช้ Set Sphere ก็ได้ผมก็ใช้แค่ตรงนี้นะครับเอาเป็นในวงกลมเนี่ยนะครับผมก็ใช้แค่อย่างเงี้ยนะแล้วก็สเกลใช่ไหมถ้าไม่ใช้เส้นสเฟียร์นะคือเวอร์ชันใหม่มันทำอย่างนี้ได้สเกลนี่ให้ใกล้ที่สุดใช่ไหมครับหรืออาจจะทำให้เป็นวงรีนะปรับดูข้างๆที่นะนี่นะครับแล้วผมก็เพนหรืออินเสิร์ตก็ได้นะตัวสี่เหลี่ยมนี้เข้ามานะครับ
เดี๋ยวสี่เหลี่ยมนี่มันโพลีกอนมันต่ำไปขอลบมันเอามันอื่นดีกว่านะครับเพนตัวนี้เอ๊ะมันก็ตัวเดียวกันว่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต่ำก็ไม่เป็นไรนะเพราะเดี๋ยวมันไปรวมกันแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนโพลีกอนมันก็ได้หรือถ้าอยากจะกลัวว่ามันจะไม่มันต่างกันมากเกินไปนะครับก็ไปที่ Geometry แล้วก็รีไวซ์มันอะไรเงี้ยนะครับรีไวซ์มันสักหน่อยแล้วก็สเกลผมก็จะไม่ทำให้ดูทั้งตัวนะก็คือทำเงี้ยเราก็ทำเงี้ยได้นะแล้วก็duplicate นะครับทับทู duplicate เนี่ยแค่เอาไปซ้อนๆกันแค่นั้นนะให้มันจนๆกันนะนะครับ duplicate นี่ก็มาเป็นนี่แล้วก็ดูพิเคดอีกแล้วก็ไปที่จำได้ไหมครับ deformation แล้วก็ mirror เห็นนะอ๋อมันมี multiple subdivision level ตัวนี้ต้องไป delete ก่อนนะ delete ก่อนนะคือมันมีเลเวลของ subdivision เมื่อกี้ผมไปดีไวซ์มันเนาะมันบอกว่าถ้าจะย้ายเนี่ยต้องมีเลเวลเดียวนะครับได้แล้วนะทีนี้ถ้าเราก็ทำอย่างนี้นะก็คือขึ้นด้วยรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้ไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ทำจนเสร็จนะเราก็ไปที่ sub tool นะครับคือเราจะทำให้มันเนียนยังไงไม่รู้แล้วแต่เรานะครับแล้วเราก็กดตัวนี้นะ Light Boolean นะครับแล้วก็ Make นะ Boolean Merge ตรงนี้เอ๊ะทำไมวงกลมหายไปไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ไปที่ตรงนี้นะมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยแล้วก็มาที่ Standard ใช่ไหมแล้วก็กด Sculptis Pro ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ถ้ามันตรงนี้แล้วก็กดชิปลืมกด X ด้วยกด X แล้วกดชิปเชื่อมมันให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ Move to นะครับที่จะปั้นนะก็คือจริงๆแล้วมีแค่การขึ้นรูปนิดหน่อยก็พอนะครับเพื่อให้มาปั้นนะแล้วก็ Move ใช้ Move ที่จะใช้วิธีการนี้ก็ได้เราสี่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรนั่นนะแล้วก็มาเบรนก็หากันเงี้ยนะแล้วก็ค่อยๆปั้นไปนะครับก็ได้หรือจะนะครับใช้วิธีเซตสเฟียร์ที่ผมทำอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ถ้ามันเป็นชิ้นเดียวกันเนาะก็ในชิ้นเดียวนะหัวเมื่อกี้หายไปจะต้องใช้ Infect นะครับใช้ Infect แล้วก็ทำให้มันนูนขึ้นมาเป็นหัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้จริงๆเนี่ยใช้ Infect นะครับแล้วก็สามารถที่จะนูนแขนนูนขาขึ้นมาได้หมดอ่ะนะถ้าเราตามความจริงนะครับก็สุดท้ายก็ทำให้เสร็จนะครับไม่ว่าจะทำด้วยSet Limiter หรือทำด้วยกระบวนการใดๆนะก็คือบล็อกตัวละครฟอร์มของตัวละครออกมานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ Print Screen ส่งนะครับแค่นั้นเองนะครับใน
ในงานชิ้นนี้มันแค่การฝึกทักษะการบล็อกฟอร์มของคาแรคเตอร์ขึ้นมาให้ได้แค่นั้นนะครับครับก็น่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับ